นี้มานานมากวาวเนี่ยจะออกไปทำธุรกิจหลังคลายล็อกดาวน์ลิสต์ของเราเนี่ยยาวเหยียดมากหลังทำทันทีเลยนะคะทุกคนทันทีป่วยไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ดดาชินเดลนะจ๊ะก่อนที่จะเริ่มคลิปในวันนี้ก็คือขอไปยากกันหนึ่งเพราะว่าชอบมากตะกี้เห็นเพื่อนเติมลิปแล้วเราก็คือแบบยอมแพ้ไม่ได้เช่นกันลิปตัวนี้ดีมากเลยค่ะเป็นตัวใหม่ของ NARS นะคะชื่อรุ่นว่า Power Matte Lip Pigment Bad Guy สวยมากปังมากลุคนี้เข้ากับชุดล่าสุดอะไรสุดนะคะวันนี้ก็คือแต่งตัวเยอะนิดนึงเพราะว่าวาวเนี่ยจะออกไปทำธุรกิจหลังคลายล็อกดาวน์พูดเลยว่ารอวันนี้มานานมากแล้วต้องบอกเลยว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่ดาวอยากทำแต่ทำด้วยตัวเองไม่สำเร็จเชื่อเพื่อนเนี่ยก็คงมีเหมือนกันแหละว่ารอคลายล็อกดาวน์นะฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้นะซึ่งลิสต์ของดาวเนี่ยยาวเหยียดมากเอาโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามารอติดตามกันดีกว่านะคะว่ามิชชั่นหลังล็อกดาวน์ของดาวเนี่ยจะทำอะไรบ้างมาลุ้นกันค่ะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนเส้นนานานะคะเรากำลังจะไปร้านอาหารร้านโปรดใช่ป่ะเราเห็นคนรีวิวในเน็ตเว้ยแต่จะขอบอกเลยว่าเราเจอร้านนี้มานานมากๆแล้วนะคะเป็นร้านแบบเดิมตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วก็กินแล้วก็ชอบมากๆเป็นร้านอาหารเกาหลีตอนนี้เราอยู่ในซอยสุขุมวิทซอย5ก็เข้ามาจนเกือบสุดอ่ะแล้วมันก็จะเห็นป้าย Guest Hotel คุณก็เข้าไปในนั้นเลยก็มีเมนูหลากหลายจะบุฟเฟ่ก็ได้หรือจะอะลาคาร์ทก็ได้ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านยูชอนแล้วค่ะร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยเขาอยู่ที่นานาซอย5อยู่ใต้โรงแรมเกรสโฮเทลถ้าเกิดว่าใครที่มาที่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าแบบบรรยากาศอะไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเว้ยเหมือนอยู่เมืองแขกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนและไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านอาหารเกาหลีที่แบบเป็นเกาหลีของแท้อะเครื่องเคียงเขาเป็นชามใหญ่ด้วยจะไม่ใช่แบบชามเล็กๆกระจุกกระจิบมาก็คือแค่เครื่องเคียงก็คืออัดแน่นนี่ให้ดูบรรยากาศร้านนะคะก็จะมีแบบนั่งกินเป็นบุฟเฟ่แล้วก็มีอะลาคาร์ทนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเลือกกินแบบอะลาคาร์ทเพราะว่าตอนนี้เช้ามากๆจะให้เรากินบุฟเฟ่ก็คงจีนี่ไหวมีพาจอนเป็นพิซซ่าเกาหลีนะคะนี่เด็ดมันคือบิบิมบับเนื้อทุกคนไปกินที่อื่นแล้วมันไม่เหมือนจริงๆอ่ะคือที่นี่มันแบบอร่อยมากแล้วก็เขาจะคลุกด้วยน้ำมันงาหอมแบบหอมอร่อยได้รสได้ชาติคือแบบดีมากๆราคาเขาไม่แพงเลยทุกคนนี่ตกอยู่ที่ราคา420บาทอันนี้เป็นเนื้อ420แต่ถ้าเป็นหมูอย่างเดียวก็330คนและที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าสั่งอะลาคาร์ทเนี่ยเขาต้องสั่งตามจำนวนคนถ้ามา3คนก็ต้องสั่ง3อย่างเรากินแล้วเราต้องออกกำลังกายเขาช่วยน้องเขาตัวมวยภารกิจที่2กับการมาคลินิกค่ะอิ่มพุงแล้วอย่างน่าอิ่มบ้างน่าอยากโดนเข็มตอนนี้นะคะทุกคนเรามากันที่คงศักดิ์คลินิกค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาโด่งดังมากๆเรื่องยกกระชับหน้านะคะและตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ข้างหน้าคลินิกแล้วนี่เลยเห็นไหมป้ายฟ้าๆนี่นะคะเขียนว่ายกกระชับตัวใหญ่มากๆเขาอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น3นะคะจะมา BTS นะคะก็ลงสถานีศาลาแดงนะคะส่วนมา MRT เนี่ยก็ลงสถานีสีลมก่อนที่เราจะเข้าไปในวันนี้นะคะก็ต้องมีการตรวจ ATK กันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะทุกคนคะเราตรวจมาแล้วนะคะผลปรากฏว่า
รอดค่ะวันนี้ที่สนใจมาที่นี่เนี่ยก็คือเป็นการทำอัลเทอร่าด้วยแล้วก็เป็นการทำโบเยอรมันนัดหมอไว้ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ทำตามที่เราเนี่ยอยากจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปคุยกับคุณหมออีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจะให้ดูสภาพผิวหน้าของหนูหลังจากล็อกดาวน์ไปวันนี้ก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบมีแบบการหย่อนคอยเกิดขึ้นนะคะถ้ากังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องความหย่อนคอยตามอายุอะค่ะก็สามารถทำอัลเทอร่าได้เพื่อจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะลดรอยที่คุณหนูดาวกังวลได้อะค่ะส่วนการหดตัวของมัดกล้ามเนื้อค่ะอาจจะต้องเป็นสารบอทูลินัมท็อกซินนะคะเพื่อลดการหดตัวของมัดกล้ามเนื้อค่ะถ้าปัญหาของคุณหนูดาวมีสองอย่างผสมกันก็สามารถใช้ทั้งอัลเทอร่าแล้วก็บอทูลินัมท็อกซินได้ค่ะตอบโจทย์ตรงจุดก็คือทำทั้งสองอย่างในวันเดียวกันได้ใช่สามารถทำได้ในวิสิตเดียวกันวันเดียวกันเลยค่ะน่าสนใจค่ะสรุปเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะนั่นก็คือโปรแกรมดับเบิลฟันสวยนั่นเองซึ่งมันก็คือการทำอัลเทอร่ากับโบเยอรมันซึ่งอัลเทอร่าเนี่ยช่วยยกระชับที่มาจากอเมริกาซึ่งมันจะอยู่ได้นานถึง1ปีแล้วก็อีกตัวคือโบเยอรมันสามารถช่วยเรื่องของริ้วรอยและเขาบอกว่ายังมีความบริสุทธิ์สูงมากมีประสิทธิภาพมากเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแปะยาชาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วคำถามคือดาวมาทำคนเดียวหรอเพื่อนล่ะหายไปไหนอ้าวไหนมากับเพื่อนอ๋อยงนางอ่ะสวยไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะก่อนแรกอ่ะจะเห็นน้องแก้มตรงนี้ชัดมากค่ะแต่ว่าพอหลังทำทันทีเลยนะคะทุกคนทันทีคือน้องแก้มมันตื้นขึ้นเลยอ่ะตรงเนี้ยไปค่ะเดี๋ยวเราทำค่ะส่วนอีกตัวนึงเป็นโบเยอรมันนะคะตัวเนี้ยเขาขึ้นชื่อมากเรื่องประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยแล้วก็ลดกรามทำได้ดีในเรื่องของการลดขนาดกรามแล้วก็ช่วยกระชับผิวด้วยตัวเนี้ยเขาบอกว่ามาจากเยอรมันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการสกัดให้มันมีโมเลกุลที่บริสุทธิ์มากๆนะคะซึ่งไอความบริสุทธิ์ของมันเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆแล้วก็ไม่ทำให้เราดื้อโบด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราทำโปรแกรมดับเบิลความสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะที่ฉีดโบเยอรมันไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นผลภายใน7วันแล้วก็อัลเทอร่าเนี่ยนะจะเห็นผลภายในวีค1ถึง1เดือนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ดูเป็นระยะอีกทีนึงนะคะแล้วก็ภารกิจต่อไปที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่แต่ว่าด้วยความที่หมอทำละเอียดมากแล้วเราก็คือเมากับหมอนานมากก็เลยเสร็จเย็นนะคะก็เลยจะเปลี่ยนแผนเป็นไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแทนค่ะทุกคนชีวิตวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพามาอัปเดตให้ดูกันคร่าวๆค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผ่านไป1สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่ไปทำโปรแกรมดับเบิลความสวยที่พงศักดิ์คลีนเรามาดู before after กันเลยหน้ามันแบบกระชับได้รูปได้ทรงมากๆตอนที่แบบออกกล้องอ่ะคือจะรู้สึกได้เลยว่าแบบหน้าฉันเรียวขึ้นเขาบอกว่าจะเห็นผลในช่วง4เดือนเป็นต้นไปแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแอบมาอัปเดตให้คนได้ดูก่อนนะคะว่าหลังจากผ่านไปแล้ว1วีคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหลายคนเนี่ยบิวดาวหนักมากว่าแบบอัลเทอร่าเนี่ยมันจะเจ็บนะรู้สึกว่าดาวไม่เจ็บเลยเป็นเพราะว่าด้วยเจ้าเครื่องตัวเนี้ยที่พงศักดิ์คลินิกอะเขาเป็นเครื่องระบบใหม่เทคโนโลยีใหม่นะมันก็เลยอาจจะเจ็บน้อยกว่าหมอถามว่าแบบคุณดาวไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมคะนี่บอกว่าใช่ค่ะไม่เจ็บจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าแค่มีกล้องมาถ่ายแล้วดาวจะแบบไม่เจ็บแต่คือเราไม่เจ็บจริงๆคือหลังจากทำมาวันแรกเลยอ่ะคือมันจะมีความระบมเว้ยทุกคนคือข้างในอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนตบแบบดุมตบซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเอาจริงๆของดาวอ่ะตอนนี้ก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่แต่ไม่มากเท่าวันแรกแล้วนะคะจะรู้สึกระบมตอนที่แบบคลีนหน้าล้างเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือตรงร่องแก้มเมื่อก่อนอ่ะดาวแก้ปัญหาด้วยการที่ดาวไปฉีดฟิลเลอร์เพื่อเติมร่องแก้มก็มีข้อเสียด้วยการที่ว่าของดาวนะคือถ้าทิ้งไว้สักระยะนึงอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าคลื่นซึ่งดาวก็
็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าพอเรามาลองเทคโนโลยีอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเติมฟิลเลอร์ก็ได้นี่นาดาวฉีดแค่ตรงบริเวณข้างบนเฉยๆนะคะข้างล่างอ่ะดาวไม่ได้ฉีดเพราะดาวกลัวแบบว่าหน้าดาวอ่ะมันจะเล็กเกินไปเพราะว่าพื้นฐานนะคือดาวอ่ะไม่ค่อยมีตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าใครที่แบบตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะก็สามารถฉีดเพื่อให้มันแบบรัดกรามรัดแกนให้มันเห็นกรอบหน้าชัดมากยิ่งขึ้นอ่ะก็ได้คือดาวจะเน้นตรงบริเวณข้างบนแทนนะคะจะมีตรงแบบห่างตาตรงหน้าผากนะคะจากตอนแรกที่มีรอยใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบกริบหน้าเรียบมากตอนนี้หมอก็คือมือเบาเวอร์พนักงานก็คือบริการดีเวอร์นะคะแล้วก็คลินิกสะอาดปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปทำเนี่ยก็คือแบบฉันแนะนำเลยที่นี่นะคะส่วนโปรโมชั่นหรือรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้เดี๋ยวเราจะใส่อัปเดตไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะมันคือความสวยที่ต้องบอกต่อจริงๆทุกคนคือมันแบบเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ก่อนไปเดี๋ยวจะแปะรูป1เดือนไว้ให้ดูนะคะเห็นความแตกต่างแล้วเนาะว่ามันเลิศขนาดไหนนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะมีคำถามอะไรต่างๆนานาเมนมาถามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยจ้ากิ้งๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย